นะข้อแรกนี้ไม่ยากแต่ก่อนเราต้องทำการทบทวนสมการนี้ก่อน y มันคือ total cost 13,000 มันคือ fixed cost แล้วก็7ก็คือ variable cost แล้ว x ก็คือ unit นั่งจดก็ได้เดี๋ยวได้จดใหม่แน่คืออันนี้เขาแค่ถามว่าถ้ามัน 3,000 ยูนิตอ่ะต้นทุนทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่เราก็แค่เอา 3,000 ไปแทนใน x ก็ได้คำตอบเลยจดข้อแรกก่อนข้อต่อไปอันนี้ก็จะทบทวนในนั่นฟีดไว้ไอ้เนี่ยไฮโลเมทอดบทนี้ไม่มีอะไรมีแค่ไฮโลเมทอดนะอันนี้สูตรมันสเต็ป1ให้เราไฮคอสลบโลคอสหารด้วยไฮยูนิตลบโลยูนิตจะได้เป็นไวเลเบิลคอสออกมานะนะเราก็ตัวไฮกับตัวโลลบกันเลยเนี่ยนะเยีย2ตัวไฮเยีย1ตัวโลนะแล้วก็ยูนิต 10,000 ลบ 6,000เราจะได้ variable cost มา 0.4 พอเราได้ variable cost มาแล้วสเต็ป2ให้เราหา fixed cost โดยใช้สมการนี้คือเราจะเอาตัวมากแทนหรือตัวน้อยแทนก็ได้ถ้าเอาตัวมากแทนก็ใช้ 6,200 แล้วก็ 10,000 แต่ถ้าเอาตัวน้อยแทนก็ 4,200 กับ 6,000 แล้วแต่สะดวกได้คำตอบเท่ากันพี่เอาตัวมากมาแทน total cost เป็น 6,500 เราอยากหา fixed cost เราก็เลยติดไว้แล้วก็แทน variable cost 0.4 นะแล้วก็ unit ของมันย้ายข้างแล้วเรียบร้อย fixed cost ได้ 1,800 มันถามข้อใดถูกเราก็ดูเลยนะข้อดีนะ fixed cost 1,800จัดการอย่างข้อเนี้ยกลับไปทำเองก็ได้เดี๋ยวมันจะมีข้อดีกว่านี้ที่ทำมาดูข้อนี้เลยข้อนี้ข้อ58นี่คือหาจะเต็มหนึ่งหรอหาแค่ variable cost อย่างเดียวมาดูข้อถัดไปอันนี้ก็จะเยอะหน่อยข้อเนี้ยเขาให้ข้อมูลมาเยอะไปดูคำถามข้อ72มันถามว่าถ้าเดือนหน้าเนี่ยมี 18,500 ชั่วโมง total cost จะเป็นเท่าไหร่โดยใช้ไฮโลเมทอดอันนี้ก็ต้องทำถึงสเต็ปสุดท้ายเลยมาสเต็ป1เหมือนเดิมเอา high cost ลบ low cost แล้วก็ high unit ลบ low unit แต่เวลาเลือกจำไว้ให้ดูที่ unit มาก unit น้อยอย่าไปเลือก cost มาก cost น้อยนะดู unit มาก unit น้อยดังนั้นให้ดูฝั่งซ้าย unit มากก็คือ 200,000 unit น้อยก็คือ 130,000 เราก็ได้ละ 200,000 กับ 130,000 แล้วก็เอา cost นั้นมา cost ของ 200,000 ก็คือ 400,000 แล้วก็ cost ของ 130,000 ก็คือ 301,000อ่ะก็แทนเหมือนเดิมไฮลบโลนะจะได้ variable cost มา 1.15 แล้วก็สเต็ป2หา fixed cost เหมือนเดิมพี่เอาตัวมากมาแทนเพราะเลขมันสวยเอ้ยเลขมันน้อยกว่าเอ้ยใช่เลขมันดีกว่าอ่ะแทนเลย 400,000 เท่ากับ FC variable แล้วก็ unit นะ fixed cost ได้ 107,000 พอเรานั่นเสร็จแล้วเนี่ยพอเราหาฟิกคอร์สเสร็จแล้วต่อไปเราต้องตั้งสมการจำไว้เสมอว่าสมการต้องติด x และ y ไว้นะดังนั้นสมการก็จะ y เท่ากับฟิกคอร์สนะ 107,000 นะ y เท่ากับฟิกคอร์ส 107,000 บวกกับ variable cost แล้วก็ติด x ไว้นะแต่ข้อนี้เราทำถึงแค่นี้ไม่ได้เพราะว่ามันถามว่าถ้าเดือนหน้าใช้ 108,000 ชั่วโมง total cost จะเป็นเท่าไหร่เราก็เลยต้องเอา 108,000 ไปแทนใน x ได้ total cost ออกมาอันนี้ครบทุกสเต็ปอย่างเนี้ยข้อล่างอันนี้ข้างล่างไปทำเองก็ได้นะโอเคถามเหมือนกันเปลี่ยนตัวเลขGood morningอย่างข้อแรกอ่ะ
ข้อนี้มันก็ถาม break even point นะคือปกติแล้ว break even point เราจะมี2แบบ in unit กับ in dollar ซึ่งคือมันไม่ได้บอกมาว่าให้หา break even point เป็นชิ้นหรือว่าเป็นดอลลาร์ก็ต้องหา2อย่างจะเอาง่ายหา2อย่างอันไหนตรงก็ต่อนั้นแต่ถ้าโชคดีตรงแต่แรกก็ตอบเลยดังนั้นเอาลอง break even point in unit ก่อน in unit จะง่ายกว่าเราต้องหาให้นั่นก่อนนะ CM per เท่ากับ selling price ลบ BC per จำไว้เวลาทำไอ้บท break even point อ่ะอย่างแรกยังไงก็ต้องหา contribution margin ก่อนไม่ per unit ก็ ratio selling price 20ลบไอ้เนี่ย fixed costไม่ใช่ลบ CM VC per 12 8ลองหา BEP in unit ก่อนไม่เท่ากับ FC หารด้วย CM per FC 2400หาร CM per 8เราหารดูก่อนว่าได้ไหมได้ 30,000แสดงว่ายังไม่ถูกต่อไปพี่จะให้หา CM ratio มานั่งอัดกันข้างหน้านี่มานั่งนี่เท่ากับ selling price ไม่ใช่ CM per หาร selling price CM per ก็8 selling price 20 24 อ่ะลองหา break even point in dollar ก็ได้ไหมได้ 600,000 ดังนั้นตอบเลยข้อนี้ break even point ก็ B นะ 600,000 มันบอก easyข้อ55นี้เขาถามฟิกคอสเป็นเท่าไหร่เขาถามฟิกคอสเป็นเท่าไหร่อ่ะเราก็ดูเขาให้อะไรมาพี่แนะนำนะให้ใช้สูตรเนี่ยหาได้แทบทุกข้อเลยใช้มันใช้คำว่าแทบทุกข้อนะถ้าข้อไหนตัวแปรไม่ครบก็ไม่ต้องหาลบ BC per สูตรลัดคูณยูนิตลบ fixed cost ได้ income pre-tax income กำไรก่อนทำภาษีอย่างเนี้ย selling price อ่ะ20ลบ BC 14คูณยูนิต 50,000ฟิกคอสติดไว้ก็ติดไว้เท่ากับอินคัมอินคัมเป็นเท่าไหร่แล้วก็มันบอกว่านี่สาระอย่างนี้นะ 50,000 บุ๊กจะกลายเป็นเบรกอีเวนจะคุ้มทุนถ้ามันมีคำว่าเบรกอีเวนจำไว้ตัวอินคัมเป็น0คุ้มทุนแล้วเราก็ย้ายข้างหาฟิกคอสเลยย้ายฟิกคอสไปอีกฝั่งหนึ่งเลยย้ายไปบวกมันก็เลยกลายเป็น 6,500 ได้ฟิกคอสตอบเลย 300,000 ถ้าเป็นดอลลาร์เซลต้องหา CM ratio กับหา CM per CM ratio กันนะแล้วก็
ข้อ59นี้อย่างยากข้อถามเซลลิงไพรส์ที่แนะนำให้ใช้สูตรนี้สูตรลัดแต่เราต้องมาดูมันให้อะไรมาครับมันเซลลิงไพรส์ติดไว้ variable cost per ตัวเนี้ยเขาให้มาเท่าไหร่ variable ให้มา4ดอลลาร์ฮะแต่คราวนี้มันให้ มันให้ variable selling มาด้วยมันคือ variable อีกตัวนึงอ่ะ 10% ของ selling price variable ตัวเนี้ยมันต้องเอา 10% คูณ selling price อ่ะแต่ selling price ยังไม่รู้มันก็เลยต้องเอาไปลบอีกตัวนึง 10% ของ selling price สรุป variable มี2ตัวแล้วก็ค่อยไปคูณ unit แล้วก็ลบ fixed costได้กำไรก็ให้กำไรมา 50,000 แล้วก็ย้ายข้างหาซะการแก้สมการไม่น่ายากเกินไปสำหรับเราใช่ไหมถึงการลองแก้ดูพี่แก้เรียบร้อยพี่ตอบ4 7.5